สวัสดีนะครับทุกคนคือมาอะไรตอนดึกก่อนก็สตรีมนี้นะครับก็จะเป็นการมาเล่นโหมด Breakout ในเกม Cookie Run Oven Break นะครับซึ่งจะเป็น Breakout Main Episode นะครับผมก็ล่าสุดมันก็อัปเดตเป็นชื่อตอนชื่ออะไรก่อนนี่นะพอมาที่ Challenges มาที่ Breakoutก็จะเป็นเมนอีพิโซด Fragrant Lotus Paradise นะครับชื่อไทยอะไรไม่รู้สวงสวรรค์ดอกบัว something อะไรอย่างนี้นะโอเคขออนุญาตเช็คไลฟ์ในเฟซก่อนนะโอเคคิดว่าโอเคนะโอเคแล้วเนาะโอเคมาตั้งแต่ล่าสุดครั้งโอเคนะก็จะเป็นเมนอีพิโซดนะครับซึ่งมันก็จะมีสตอรี่ด้วยนะซึ่งสตอรี่มันจะปลดล็อกต่อเมื่อเราเล่นใน Breakout นี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมเจลลี่ตามที่กำหนดตามที่มีการอัปเดตเกมเลยนะซึ่งอัปเดตครั้งแรกมันก็มา2สตอรี่อัปเดตครั้งต่อมาก็มา2สตอรี่จนครบ4สตอรี่อะไรเงี้ยครับซึ่งสตอรี่เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์รวมๆของตอนที่คุกกี้มาล่าใช่ป่ะวะคุกกี้มาล่ากับคุกกี้แยมม่วงนะครับแบบได้เดินทางอะไรต่างๆจนมาถึงเมืองอินเนี่ยเมืองดอกบัวอะไรนี่ทำนองนี้นะครับผมแล้วก็ค้นพบเรื่องราวต่างๆของดินแดนแห่งนี้อะไรทำนองนี้นะโอเคเราจะไปเล่นก่อนหรือค่อยมาดูสตอรี่ดีอะเราไปเล่นก่อนเลยแล้วกันเนาะอันนี้คือยังอ่ะก็เขาเรียกว่าอะไรการอัปเดตครั้งแรกอ่ะได้มีนได้สตรีมไปแล้วนะมันจะมาประมาณ8ด่านเนาะประมาณ8สเตจเท่านั้นแล้วไงต่อแล้วตอนนั้นมันเป็นอีเวนต์คูณ2ไลฟ์สเฟียร์อยู่ในวันนี้เนาะทีเนี้ยพออัปเดตครั้งต่อมามันก็อัปเดตด่านมาเพิ่มอีก4ด่านอะไรประมาณนี้นะอีก5ด่านแหละเหมือนใช่ปะนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11อ้าวอีก4ด่านจริงๆด้วยมันตัดด่าน8อันเดิมออกนะเพราะว่าด่าน8อันเดิมเป็น Lotus Palace แต่ว่าฝนตกอะไรเงี้ยแล้วมันก็เอาออกไปกลายเป็นเนี่ยนะกลายเป็นตั้งแต่ Endless Hallway ไปเพิ่มรวมสุทธิ4 stage นะครับผมและแน่นอนว่าพอมีการอัปเดตด่านมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็อัปเดตจำนวนคอมบีที่วิ่งได้ด้วยนะจากเดิม10มั้งเพิ่มไปเป็นโอ้โห15อะไรเงี้ยนะครับผมวิ่งกันตาเหลือกนะครับโอเคทีนี้แน่นอนนะเช่นเคยเราไปก๊อปปี้คอมบีของคนที่เขาวิ่งได้ที่1มาเหมือนกันไม่เคยคิดเองเลยคิดเองทำไมนะเพราะคิดเองก็รู้ว่าคะแนนมันไม่ได้เยอะเท่าเขาอยู่แล้วเลยวันนี้เนาะอ่ะเราก็มาไว้เริ่มเลยแล้วกันเนาะนะซึ่งอะไรซึ่งอะไรซึ่งสตอรี่เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะเราจะมาเล่นกันก่อนเลยนะอ่ะเริ่มผลัดแรกกับคุกกี้นี่คุกกี้ชื่ออะไรเนี่ยคุกกี้บัตเตอร์เพรสเซลนะครับโอเคและสัตว์เลี้ยงของเขานะอ่ะคุกกี้ตัวแรกนี่สำคัญมากมันจะต้องวิ่งตอนสุดท้ายเราจะต้องวิ่งเก็บพลังชีวิตให้ได้นะถึงจะแบบว่าถึงผัดต่อไปมันถึงจะเวิร์กแล้วคะแนนก็จะยังคงเยอะถ้าเกิดว่าพลาดผัดแรกนี่คือจบอย่างไอสตรีมที่แล้วที่มินทำอะพลาดแบบเราไม่รู้ไงเราก็วิ่งแบบเฉยเฉยเฉมเฉมมาเลยของเราอะแล้วก็พลาดนะพอพลาดตั้งแต่ผัดแรกก็ผัดต่อไปล่วงละนาวคะแนนก็แบบหดหายเยอะอะไรเงี้ยไม่พูดพร่ำทำเพลงนี่ก็พูดพร่ำทำเพลงมาเยอะแล้วนะอะเราไปเล่นเพลงผัดแรกกันเลยนะครับนี่โอเคสำหรับผัดแรกนะคุกกี้บัตเตอร์เพรสเซลเนาะสกิลของมันก็ตามนี้นะครับวิ่งเก็บสีตามที่มันคิดในใจอะไรประมาณนี้นะกระโดดเก็บสีตามที่มันคิดในใจก็ถูกต้องเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดอะไรอย่างนี้นะแล้วพอจบสกิลก็ก็อะไรก็กดรัวๆเพื่อลงสีอะไรอย่างนี้ได้คะแนนกันไปนะครับโอเคในด่านนี้ก็จะมีซิกเนเจอร์ของด่านก็คือเหรียญดอกบัวเนี่ยนะครับเหรียญดอกบัวก็คือมันก็จะไม่ดูดให้นะเห็นไหมเอ้ยไม่ใช่เห็นไหมผิดเวลาเข้าสกิลอะไรเงี้ยมันจะไม่ดูดให้คือเป็นเจลลี่ที่ปกติจะไม่สามารถดูดได้เรียกว่างี้ดีกว่าแต่สกิลของบาคุกกี้มันจะดูดทุกๆเจลลี่ก็คือยังดูดได้เหมือนเดิมนะครับงงไหมอาจจะเชื่อว่าเข้าใจ
โอ้ยสตรีมตัดอีกแล้วนะครับลืมเปลี่ยนเน็ตจากเน็ต Wi-Fi ที่มันอาจจะไม่เวิร์กตอนนี้มาเป็นเน็ตมือถือของตัวเองนะอ่ะคราวนี้ลองมาเปลี่ยนเป็นเน็ตมือถือของตัวเองแล้วคิดว่าน่าจะโอเคนะขออภัยที่ทำสตรีมตัดด้วยนะโอ้โหซึ่งพลาดไปเยอะเลยเนี่ยคือ มันตัดตอนเลือดเหลือเยอะๆแล้วเนี่ยเราวิ่งเสาวิ่งไปจนเลือดเหลือน้อยๆแล้ว อ๋อแต่ด่านแรกมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะอ่ะก็วิ่งกันไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้พูดอะไรไปแล้วบ้างไงตอนที่สตรีมตัดเนี่ยอ่ะแต่ว่าโอเคคอนติเนียต่อเลยนะมันมีความดีๆของเดียนะโอเคต่อเลยนะต่อเลยสกิลของคุกกี้บัตเตอร์เพรสเซลก็พูดซ้ำอีกละกันเผื่อว่ามันตัดในสตรีมเนาะก็พอถึงระยะเวลาสกิลตามที่มันกำหนดก็คือมันก็จะเก็บเขาเรียกอะไรก็จะมีสีมาให้เราเลือกเก็บให้เราเลือกเก็บตามสีที่มันคิดในใจนะนี่อันเนี้ยเราต้องหมอดแล้วพอนี่อย่างนี้นะโอ้โหโคเชโคตรเราต้องหมอบแล้วแบบว่าให้มันเกือบพ้นเอ็นตัวสุดท้ายนะครับเราก็ค่อยกระโดด2สเต็ปไปเก็บเลือดนี่นะพอเข้าสกิลก็เราก็กระโดดเก็บสีตามที่มาคิดอ่ะอย่างนี้สีแดงสีแดงคุณชอบสีแดงนี่นะโอเคนี่เราทำทายสกิลก็นี่นะครับกดรัวๆเพื่อลงสีนะโอเคเลือดหมดพอดีส่วนสกิลของสัตว์เลี้ยงก็คือถึงเวลากำหนดนึงมันก็จะอะไรนะมันก็จะแบบว่าลงสีอะไรเทที่พื้นอะไรได้คะแนนกันไปทำนองนี้นะจำไม่ได้วะอ่ะโอเคอันนี้ผัดแรกนะครับผัดแรกไปแล้วเรียบร้อยต่อมาผัดสองคุกกี้โยเกิร์ตครีมนะครับผมว่าไปโอเคเลยนะพอผัดแรกเราสามารถเก็บหัวใจที่ว่าได้ก็ผัดต่อไปก็ทั่วๆไปนะไม่น่ามีปัญหาไม่แบบไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมากแต่เอาจริงๆคือยังไม่เคยลองวิ่งด้วยคอมบีทั้งเซต A15 ตัวอันใหม่นี้นะของสัปดาห์ที่แล้วเราก็วิ่งเป็นของแบบของอีกคนนึงอ่ะพอล่าสุดอันนี้มันอัปเดตกว่าไงเราก็เลยก๊อปปี้คอมบีของอีกคนที่ได้ที่1ปัจจุบันแต่เรายังไม่เคยวิ่งด้วยคอมบีอันนี้คือมันต่างกันนิดหน่อยต่างกันลำดับคุกกี้นิดหน่อยอะคุกกี้โยเกิร์ตครีมเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้ละก็สกิลของมันก็จะมี3สกิล3แบบในพูลของมันนะมันก็จะสลับวนไปจนครบทั้ง3สกิลใน1พูลแล้วก็จะวนพูลไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะมีสกิลไอ้สีอะไรนะสีแดงสีเขียวและสีฟ้าหรือม่วงนะครับอันนี้เป็นสีม่วงเพราะมันเป็นคอสตูมเนาะแต่ถ้าเป็นไม่ใส่คอสตูมมันจะเป็นสกิลสีฟ้านะครับซึ่งสกิลสีแดงกับเขียวเนี่ยก็เนี่ยนะครับความเร็วจะเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรมีเจลลี่เฉพาะตัวมาให้เก็บได้คะแนนมองนี้นะครับผมกิมมิคของสเตจ2เนี่ยนะไอ้ฮาร์ทที่อโปเทคารีนะครับก็เขาเรียกอะไรนะบางทีมันจะมีหมอกขึ้นมานะทำให้เห็นทางยากขึ้นเนี่ยนะอย่างนี้นะครับนี่อันนี้สกิลสีม่วงสีฟ้านะครับมันก็จะเล่งไปให้นะโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะทุกเลยเนี่ยลืมอ๋อนี่นะไอในสเตจนี้ก็คือมันจะมีกิมมิคก็คืออะไรนะจนจะจบด่าแล้วเพิ่งยังพูดไม่จบเลยเนี่ยนี่นะอ่ะหมอกขึ้นมาทำให้ตาเรามองไม่เห็นแบบนี้นะครับแล้วไงต่อเราสามารถแล้วมันก็จะเรายัดทางเฮ้ยระหว่างทางมันก็จะมีเจลลี่พัดนะให้เราเก็บเจลลี่พัดมันก็จะปัดเป่าเอาหมอกไปให้เรากลับมาเห็นทางได้อีกครั้งนึงโอเคอันนี้ก็กิมมิคของสเตจต่อมานะครับอย่างสเตจ3นี้ก็พอมันเข้าพื้นที่สวนเนี่ยเลือดก็จะไม่ลดนะครับแล้วพอเข้าพงหญ้า ก็คือให้เรากดจัมป์รัวๆเพื่อเขาเรียกอะไรเพื่อดึงเจลลี่สมุนไพรออกมาแล้วแต่ว่าสมุนไพรจะคืออะไรแต่สมุนไพรของตอนนี้ก็คือเขาเรียกนะเนี่ยเป็นพอยทูเนียนะเก็บแล้วก็ได้คะแนนทั่วไปนะครับในด่านต่อไปก็จะมีกิมมิคอะไรเพิ่มเติมอีกกันสมุนไพรที่เก็บได้ก็ไว้บรรยายตอนเห็นกันเลยนะโอเคนี่นะระหว่างทางเราก็พยายามเก็บไอ้นี่ให้ได้เยอะๆนั่นเองนะไอเหรียญจอกตัวนะครับอุ้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเรากระโดดดีๆมันน่าจะได้สกิลตอนท้ายอีกอันนึงแน่เลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากโอเคอ่ะ
ไปคอมบีต่อไปเลยนะคอมบี3นะต่อมาเป็นนี่คุกกี้สโนว์อะไรวะจำชื่อเต็มๆไม่ได้ขอออกไปดูชื่อเต็มๆก่อนนะคุกกี้อะไรออสคุกกี้สเกตติ้งควีนราชินีน้ำราชินีสเกตนะครับโอเคไปกันเลยตัวนี้นะครับทำไมผัดนี้ต้องเป็นตัวนี้มันมีเหตุผลของมันอยู่นะคือฉากในสเตจ3เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะเนื่องจากว่ามันมีเข้าพื้นที่อะไรนะส่วนที่แบบว่าไอ้เกล็ดสมุนไพรที่เลือดมันจะไม่ลดนะครับดังนั้นให้คุกกี้ตัวนี้เวลาที่มีเกล็ดจะกระโดดตัวเรือแบบนี้เพื่อให้ได้คะแนนในตอนที่เลือดไม่ลดก็จะคุ้มมากขึ้นเพราะคุกกี้ตัวอื่นมันไม่สามารถทำอะไรเพื่อให้ได้คะแนนในพื้นที่นั้นได้เลยในพื้นที่ที่มันเลือดไม่ลดได้เลยนะครับแต่เนี้ยคุกกี้ตัวนี้มันได้ไงอันนี้แมกเนตไทม์นะครับเป็นสมุนไพรที่จะเรียกว่าอะไรมันจะดูดเจลลี่รอบๆให้นะแต่เอฟเฟกต์มันเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนนะในพื้นที่ที่เลือดไม่ลดเนี่ยครับเรียกว่าพื้นที่ส่วนสมุนไพรแล้วตั้งชื่อเองแล้วว่าคืออะไรเก่งวะกระโดดหลบเหรียญได้ทุกอันนะโอเคเนื่องจากว่าเราอยู่ในสกิลของคุกกี้ตัวนี้นะเราต้องกระโดดดับเบิ้ลจัมป์บ่อยๆนะเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆนะจะดับเบิ้ลจัมป์หรือจัมป์เดียวก็ได้ก็คือเอาเป็นว่ากระโดดให้ได้มากๆเข้าก็จะแบบว่ารู้สึกคุ้มค่าอะไรประมาณนี้นะครับชื่อสเตจชื่ออะไรชื่อสเตจของสเตจ3ชื่อFolsom Herbview นะครับโอเคสเตจ3มีด่านลับด้วยนะแล้วก็แนะนำว่าให้เข้าด่านลับด้วยนะเพื่อให้ได้คะแนนมากกว่าไม่เข้านะเพราะว่าในด่านลับเลือดมันจะไม่ลดแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราพูดไปนะถ้าเราใช้เองสกิลของคุกกี้ราชินีสเกตเนี่ยก็ในพื้นที่ที่เลือดไม่ลดก็คือจะคุ้มมากมากนะคุ้มมากมากในการทำคะแนนนะครับนี่เนี่ยอันนี้ให้กระโดดลงนี่นะพื้นที่รับไปเลยมันมีลูกศรชี้อยู่นะเนี่ยเราพอเข้ามาเราก็กระโดดเรือเลยนะครับเรือไปเนี่ยเราจะสังเกตว่าเริ่มไม่ลดนะแต่พยายามอย่าเอาตัวไปโดนนี่นะครับอย่าเอาตัวไปโดนสิ่งกีดขวางเหมือนเดิมนะครับแต่เนื่องจากว่านี้เรามีสมบัติที่มันเป็นกรอบรองเท้ากระโดดเพิ่มจำอยู่นะมันก็เลยมีกรอบให้นะจะโดนก็ได้แต่ไม่โดนก็จะดีกว่าอะไรแบบนี้นะโอเคแล้วก็ยังคงกระโดดเรื่อยๆนะครับด้านเนี่ยแล้วก็เข้าพื้นที่สวนนะสเตจ3มันจะมีพื้นที่สวนบ่อยนี่นะเราก็กระโดดไปได้อะไรอะซัวเรกาโนอันนี้คือสมุนไพรเนี้ยเราจะตัวใหญ่ทำลายสิ่งกีดขวางได้นะแล้วยิ่งเรากินเจลลี่เข้าไปอ่ะตัวเราก็จะใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้คล้ายๆตอนที่อะไรนะคล้ายๆตอนเนี่ยใหญ่สุดอ่ะเนี่ยคล้ายๆไอ้ตอนอะไรคล้ายๆสกิลของไอ้คุกกี้มนุษย์หมาป่าที่ยิ่งทำลายสิ่งกีดขวางแล้วตัวก็จะยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้นะแล้วสกิลอีกอย่างนึงของคุกกี้ราชินีมาเนี่ยระหว่างที่มันดับเบิ้ลจัมป์คือมันดูดเจลลี่รอบๆข้างให้ด้วยนะเนี่ยอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ระหว่างที่เราวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเชื่อแล้วโอเคดีนะมีเกาะมันก็เลยเขาเรียกอะไรนะชนได้อยู่รอบนึงระหว่างทางที่วิ่งไปก็มันก็จะมีแท่นสีน้ำเงินเข้มให้เหยียบนะครับสำหรับสกิลของคุกกี้ราชินีสเกตนะครับก็คือให้เหยียบเพื่อที่จะได้คะแนนมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณที่สวนบ่อยมากอันนี้วิโก้รู้นะครับยิ่งเก็บเลือดก็จะยิ่งแบบว่าได้เลือดมากกว่าปกติ 1.5 เท่านะครับเฉพาะในพื้นที่ส่วนนี้นะเหมือนเดิมนี่นะครับเนี่ยเราก็มีเลือดเพิ่มไปวิ่งอีกในสเตจ4ด้วยนะครับสำหรับคุกกี้ตัวนี้นี่กระโดดไปรัวๆเลยโอเคสเตจ4นะฮอร์เทนเซียทาวน์นะเมืองฮอร์เทนเซียกิมมิคของด้านนี้ก็เนี่ยนะครับมันก็จะมีสิ่งกีดขวางเป็นไอ้พุ่มดอกไม้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ทำลายสิ่งกีดขวางด้วยเนี่ยมันก็จะมีเจลลี่ดอกไม้ออกมาให้เก็บอย่างนี้นะครับผมก็ได้คะแนนกันไปนะและเลือดกำลังจะหมดแล้ว
หมดแล้วนะครับผมโอเคนี่คือผัด3นะโอเคต่อไปผัด4นะครับคุกกี้แครอทนะเรายังอยู่ในสเตจของฮอร์เทนเซียทาวน์นะอัพเพลย์เลยสกิลของคุกกี้แครอทก็นี่นะครับมันพอถึงระยะเวลาคือก็มันก็จะพุ่งตัวออกไปนะครับแล้วก็พอพุ่งตัวไปปั๊บระยะหนึ่งมันก็จะมีแครอทโผล่ออกมาเราสามารถเก็บได้คะแนนอะไรได้มันจะเก็บดูดให้เองอยู่แล้วแหละแล้วก็ระหว่างที่เกียร์ที่เหลือคือเราสามารถชนสิ่งกีดขวางได้ด้วยคือเป็นคุกกี้ที่แข็งแกร่งสุดๆ อะไรทำนองนี้นะครับโอเคก็วิ่งไปนะลืมพูดสกิลของสัตว์เลี้ยงไปหมดเลยวะแบบลืมเลยนะสกิลมันจะแอคทีเวทอีกครั้งก็ต่อเมื่อไอ้นี่นะของคุกกี้แครอทเนี่ยก็คือต่อเมื่อเราเก็บเมล็ดแครอทนั่นแหละอันนั่นแหละนะฮะถึงจำนวนตามที่มันกำหนดสกิลก็จะแอคทีเวทแล้วกิมมิคของด่านนี้ก็มีอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยนะเป็นเจลลี่ลูกโป่งนะครับพอเราเก็บเจลลี่ลูกโป่งนะแรงโน้มถ่วงเราก็จะลดลงเนี่ยนะโปรเจกต์ท่าการกระโดดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่มันก็อยู่แค่ระยะสั้นๆนะระยะสั้นๆลูกผมก็จะแตกหายไปจนกว่าเราจะเก็บใหม่นะคือเราต้องไม่สับสนโปรเจกต์ไทว่าแบบอะไรนะว่าแบบมีลูกโป่งอยู่หรือเปล่าอะไรตรงนี้นะมันก็แบบว่าบันเทิงดีแบบนึงนะโปรเจกต์ไทเหมือนกระโดดบนดวงจันทร์อะไรอย่างนี้นะอะโบนัสไทม์อันนี้เป็นโบนัสไทม์แรกเลยเนาะของ breakout อันนี้เลยเนาะโอเคก็จะมีเหรียญดอกบัวให้เก็บด้วยนะในโบนัสไทม์นี้โอเควิ่งไปเรื่อยๆเฮ้ยโอ้นึกว่าจะพลาดแล้วทุกคนนึกว่าจะพลาดไอ้ไลท์สเฟียร์แล้วนะอันเลือดจะหมดแล้วเรามีชูชีวิตนะสันเลียงนะโอเคและกิมมิคของดานนี้อีกอย่างนึงก็เนี่ยไอ้วงล้อเนี่ยนะครับตอนเราไปยืนในวงล้อมันสปีดมันจะเพิ่มนิดนึงด้วยนะตามนี่ก่อนใช่ปะตามโปรเจกต์ไทยตามหลักตามกฎฟิสิกส์ทั่วไปเรียกว่างี้ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าทำนองนั้นนะครับก็เป็นกิมมิคอย่างนึงเนาะเฮ้ยหูมองไม่ทันละสายตาไม่ได้เลยตอนมันแบลสเนี่ยแบลสตามสกิลของมันนะโอเคมาสเตจ5แล้วนะ Wish Festival นะครับเทศกาลอธิษฐานอันนี้เราจะข้ามไปเลยนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะข้ามด่านนี้ไปหรือเปล่าหรือว่าใช้ปืนใหญ่ระหว่างที่มันใช้ปืนใหญ่พุ่งออกไปคือเลือดก็จะไม่ลดด้วยนะก็เลยตัดสินใจข้ามไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไปด่านหลังๆได้เร็วขึ้นอะไรอย่างงี้นะโอเคแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าจะทำคะแนนและจริงๆแล้วมันควรจะข้ามหรือไม่ข้ามอันนี้ไม่รู้เลยไม่ได้ไปรีเสิร์ชอะไรทั้งสิ้นนะโอเคแต่ส่วนตัวชอบการข้ามไปเลยมากกว่านะเพราะว่าการข้ามไปเลยก็จะทำให้มีเลือดไปวิ่งสเตจหลังๆได้มากกว่าอะไรประมาณนี้นี่ได้สกิลสุดท้ายคนเลือดหมดด้วยนะเลือดหมดแล้วนะโอเคก็กิมมิคของสเตท5เมื่อสักครู่ก็อะไรนะปืนใหญ่นะครับเพื่อข้ามไปแต่ก็มีอีกนะครับมาคอมบิตัวที่5คุกกี้เชอร์รี่บอสซัมนะครับคุกกี้ซากุระนี่นะครับไปกันเลยกิมมิคอีกอย่างนึงของด่านนี้ก็พูดถึงสกิลของคุกกี้ซากุระก่อนดีกว่าเนี่ยนะพอสกิลมันแอคทีเวทเราก็สามารถแบบบินไปได้แล้วก็ระหว่างบินก็คือมีเจลลี่ซากุระให้เก็บได้คะแนนจบ
แล้วก็เนี่ยระหว่างวิ่งวิ่งไปคือจะมีใบซากุระร่วงโรยตลอดนะครับผมจบ เรื่องของสกิลจบอันนี้เราก็ปืนใหญ่ข้ามไปอีกแล้วนะครับไอ้ระหว่างทางที่ข้ามไปเนี่ยก็คือไม่ได้มีอะไรสำคัญหมายถึงแบบไม่ได้มีเลือดหรือไม่ได้มีใช่ปะไม่มีเนาะไม่ทันสังเกตนะแต่รู้สึกเท่าที่เคยลองวิ่งแบบไม่ใช้ปืนใหญ่รู้สึกจะไม่มีอะไรสำคัญนะก็มีแต่เจลลี่เก็บได้คะแนนกิมมิคอีกอย่างหนึ่งของด่านนี้ก็อาจจะมีอะไรนะไอ้สปริงเด้งดึงที่เป็นดอกบัวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สวิชเปิดไฟที่จะมียิงพลุออกมาให้เราเก็บเจลลี่ไอ้ซูเปอร์โนวาเพื่อดูดเจลลี่รอบๆอะไรนี้ประมาณนั้นนะครับก็คือเอาพยายามเอาตัวไปโดนไอ้เจลลี่เนี่ยซูเปอร์โนวาเพื่อดูดแบบเมื่อสักครู่นะครับโอเคอันใหญ่นี่ดูดได้หมดเลยนะครับเราก็แค่เก็บเจลลี่ซูเปอร์โนวาโอเคเยี่ยมจังแจ๋วจ้าเจ๋งดูเรื่อยนะครับนี่ดูดนี่ปืนใหญ่แล้วข้ามอีกแล้วนะครับไหนลองมาดูดิมีอะไรระหว่างนี้ไหมไม่มีมีแต่เก็บเจลลี่พวกเจลลี่ซูเปอร์โนวาอะไรต่างๆนี่อันนี้เราต้องโอเครอดไปนะครับก็เมื่อกี้เป็นสุดท้ายของสเตจ5นะครับก็คืออะไรนะคันโยกเหมือนคันโยกเพื่อให้อะไรนะคุกกี้2ตัวมาเจอกันพอมาเจอกันมันก็ให้เลือดพลังชีวิตเราให้เก็บนะครับอ่ะมาสเตจ6นะครับสเตจ6คืออะไร Beneath the Lilies ก็เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรวะใบบัวใช่ไหมลิลี่ในที่นี้คือใบบัวนะก็ฉากก็จะเป็นแบบใบบัวมีกบอะไรทำนองนี้นะครับกิมมิคของด้านนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมั้งปะมันก็จะเป็นพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นพวกสิ่งกีดขวางอะไรอย่างงี้ตามทีมมันทั่วไปนะครับโอเคเราก็แค่วิ่งไปนะส่วนสกิลของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็พอถึงระยะเวลากำหนดหนึ่งมันก็จะให้เจลลี่พลังชีวิตมานะครับแล้วก็เก็บแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็เป็นพลังชีวิตที่บอกว่าพอเก็บแล้วมันก็จะมีใบซากุระอะไรออกมาให้เก็บได้คะแนนอะไรทำนองนี้นะครับแบบนี้สกิลแอคทีเวทก่อนเลือดหมดดีมากชอบมากเป็นปีมากนี่บอกว่าอย่างอันนี้อะไรอ๋อเป็น last bird จากสมบัตินะครับโอเคอ่ะผัด5ไปแล้ว5ผัดเหลืออีก10ผัดเนี่ยทั้งหมด15เนี่ยเยอะไปป่าวจริงอ่ะต่อเลยนะคุกกี้นินจาโอเคคุกกี้นินจาก็เป็นคุกกี้ที่เล่นง่ายไหมก็เหมือนถือว่าเล่นง่ายนะเล่นง่ายแล้วก็แบบได้คะแนนเยอะอะไรทำนองนี้สกิลดั้งเดิมของมันเลยที่ยังคงมีอยู่ก็เนี่ยนะก็คือสามารถกระโดดกลางอากาศได้แบบหลายครั้งอะไรประมาณนี้นะ6-7-8ครั้งอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็มีสกิลเพิ่มเติมอีกนะที่แบบว่าช่วยให้มันแบบเก่งดีเล่นง่ายอะไรเงี้ยนะครับก็คืออย่างมันก็มีเกจย่อยชาร์จไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับพอชาร์จเสร็จปั๊บเราก็ระหว่างกระโดดอ่ะแค่กดสไลด์มันก็จะพุ่งไปข้างหน้าทำลายสิ่งขวางให้อะไรเงี้ยครับได้คะแนนไปอีกมันอันนี้มันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่ผ่านมามันอาจจะเป็นแบบจำไม่ค่อยได้เป็นแบบโบนัสทามตอนนี้หรือเปล่าตอนเลือดจะหมดหรือเปล่าจำไม่ได้จริงๆนะเอาไปว่าช่างมันอันนี้ก็เป็นวงล้อเขาเรียกอะไรวงล้อส่วนทางใช่ไหมพอวงล้อส่วนทางสปีดเราก็จะลดนิดนึงเท่านั้นเองตอนระหว่างอยู่บนวงล้อแล้วก็โดดแล้วพอถึงที่ปกติก็เลย
นะฮะช่วยขึ้นมาจากหลุมถ้าเราตกหลุมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตกหลุมอะไรเลยก็จะได้คะแนนบูนัสพิเศษตอนท้ายนะครับซึ่งเป็นคะแนนที่เยอะมากๆนะครับเรื่องกำลังจะหมดแล้วด้วยครับหมดแล้วนะโอเคอ่ะผัดต่อมานะผัดต่อมาเป็นคุกกี้นี่นะครับคุกกี้ผู้พิทักษ์เวลาผู้รักษาเวลาทำคิปเปอร์คุกกี้นะครับเลเจนดารี่นะโอเคไปเลยในคุกทำบันเทิงเยอะนี่นะครับพอเข้าสกิลของมันตามเหตุระยะเวลาที่กำหนดก็เนี่ยนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาเราก็กดสไลด์รัวๆเพื่อขยายช่วงเวลานะครับสำหรับท่านที่กดมันจะแบบว่าเปิดประตูช่วงเวลาแล้วก็ได้คะแนนของเรานะครับโอเคจบต่อมาเป็นตัวพาสมาเลสนะครับถ้าชวังดอกบัวทำเอาไหมนะกิมมิคของด้านนี้เดี๋ยวเราจะพบเจอกันอย่างแน่นอนแต่พูดถึงสกิลทั้งหมดของที่คุกกี้นี่ก่อนนะฮะคุกกี้ทำคีเปอร์เนี่ยนะครับก็อะไรนะสกิลเนี่ยอันนี้คือสกิลใหญ่ของมันนะครับให้เรากดสไลด์รัวๆตอนอยู่ในสกิลใหญ่นะเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดนะครับแล้วก็กดจัมเพื่อเลื่อนๆขึ้นลงได้คล้ายๆกับสกิลทั่วๆไปของคุกกี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีสกิลย่อยอีกก็คือเนี่ยนะครับเกตของสกิลย่อยเนี่ยครับพอมันเต็มปั๊บมันก็จะพุ่งตัวไปข้างหน้าเก็บเจลลี่ทำลายสิ่งกีดขวางได้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับเรายังไม่ชนเลยเนาะจากการวิ่งทั้งหมดมาดีแล้วอย่าชนเลยนะส่วนตัวชอบคุกกี้ตัวนี้มากเลยนะครับแบบตอนที่มีอีเวนต์มาสตอรี่เรื่องราวคือดีมากแบบเรื่องราวแล้วแบบรักคือทำมาเป็นสตอรี่ที่แบบว่าหนึ่งในสตอรี่ที่มันสุดยอดนี่อันนี้ที่ดีนะครับก็คือดีแค่ไหนนะครับแค่ถ้าเกิดว่าเรายืนนานเกินไปกระโดดเราต้องมีการกระโดดเพื่อผ่อนปลนให้มันเรื่องเพื่อให้มันลอยขึ้นมาแบบลอยสกิลของไอ้คุกกี้ทำคิปเปอร์เนี่ยนะครับระหว่างอยู่ในสกิลคือมันดูดเจลลี่ให้ทุกอย่างเลยนะดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่ามันดูดไอ้เหรียญอะไรนะเหรียญดอกบัวให้ด้วยนะครับตอนที่เราอยู่ในเอ็นเนี่ยไอ้แท่นเนี่ยแท่นที่ร่วงๆเราต้องกะให้ดีเลยนะถ้ากะผิดจังหวะก็คือเราก็อาจจะพลาดตกได้นะครับแต่ว่าเพราะมันก็มีบอกใบ้อยู่แล้วตามร่องรอยของเจลลี่นะครับอ่ะมาสเตจแต่นะครับ Endless Hallway นะครับเป็นด่านที่อัปเดตอ้าวโหเลือดหมดก่อนนะไม่รู้ว่ามันมีวิธีวิ่งแบบหรือวิธีกระโดดให้มันออกสกิลสุดท้ายหรือเปล่านะแต่ช่างมันนะโอเคจบพาร์ท7นะครับอ่ะเราอยู่ในสเตจ8ซึ่งเป็นสเตจที่8 9 10 11เนี่ยมันจะเป็นสเตจที่อัปเดตมาใหม่นะครับหลังจากมีอัปเดตไอ้คุกกี้ดอกไม้ให้เดรนเจียมานะครับอันถูกไหมก็ไม่รู้นะโอเคดังนั้นเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับ
าร์ตพัด8คุกกี้ไอซ์ชักเกอร์นะครับสกิลของคุกกี้ไอซ์ชักเกอร์นะครับก็คือกดจัมป์เพื่อกระโดดข้ามลูกบอลไปให้ครบเพื่อที่จะได้คะแนนสูงสุดนะครับประมาณนี้ครบแล้วก็รอเกจชาร์ตต่อไปนะครับกิมมิคของสเตจ8ก็น่าจะเป็น AMI เมื่อกี้นี่แหละนะฮะไอ้เนี่ยกำลังจะปิดทับคุกกี้แต่ว่ามันไม่ทับจริงๆนะเนี่ยถ้าสังเกตเห็นป่ะมันไม่ทับไม่ว่าเราจะหมอบหรือไม่หมอบอะไรเงี้ยนะมันก็แค่เป็นแบบว่าอุปสรรคมาให้เรากังวลนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับแล้วก็สกิลนะโอเคนอกนั้นกิมมิคของด่านนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษนะก็แค่สิ่งกีดขวางตามธีมเฉยๆนะโอเคละสัตว์เลี้ยงมันทำอะไรวะนี่ลืมจริงๆนะเนี่ยสัตว์เลี้ยงมันทำอะไรอ๋อเนี่ยนะให้เจลลี่อะไรเก็บออกมาได้คะแนนเลยทำนองนี้แค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ระหว่างวิ่งไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรนะมีเจลลี่ย่อยๆของของเฉพาะตัวของคุกกี้ไอซ์ชักเกอร์เนี่ยนะครับที่เก็บแล้วก็ได้คะแนนเหมือนเดิมกับมีเพิ่มเลือดมีเพิ่มความเร็วอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพาร์ทเยลลี่ปาร์ตี้มีแต่ไม่เป็นไรนะสกิลบ่อยเนี่ยโอเคเย่มีเลือดให้เก็บเรื่อยๆนะเนี่ยสิ่งกีดขวางมันน่ารักมากเลยอ่ะในมังกรเห็นไหมน่ารักอ่ะไม่น่ากลัวเลยนะเป็นแบบน่ารักมากเลือดหมดก่อนนะครับผมโอเคต่อมาพัก9นะครับคุกกี้เอ็ดดอกไม้ไฮเดรนเจียเนี่ยนะครับมีชื่อไทยปะชื่อไทยมันอะไรไม่รู้นะครับผมโอเคเพลย์เลยสกิลของคุกกี้ไฮเดรนเจียเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยนะครับเราต้องกระโดดเด้งดึงดอกไม้ที่มันเป็นก้อนรูปขึ้นมาอย่างนี้นะครับในสกิลซึ่งจะมี6ก้อนด้วยกันแล้วก็กระโดดให้ทับให้ครบให้ได้คะแนนสูงสุดนะครับแล้วก็ระหว่างที่อยู่ในสกิลก็พยายามเนื่องจากว่าตัวคุกกี้มันไม่ดูดไอเหรียญดอกบัวเนาะแล้วก็พยายามหาวิธีการกระโดดเพื่อที่จะไปโดนเหรียญดอกบัวให้ได้เยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วกันนะเพื่อให้ได้คะแนนอ่ะมาสเตจ9แล้วนะครับ Palace Archives นะครับเป็นเหมือนอะไรนะห้องสมุดในปราสาทตามเรื่องราวอะไรอย่างนี้นะฮะนะฮะเด้งดึงดอกไม้ไปเด้งไปสกิลย่อยของมันก็มีอีกนะครับก็คือเนี่ยมันก็จะมีไอเจลลี่ดอกไม้ให้เก็บอะไรเงี้ยแต่ซึ่งมันก็ดูดเก็บเองได้คะแนนเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสมันส่วนไอสัตว์เลี้ยงของมันที่เป็นกบเนี่ยนะครับก็คล้ายกันนะถึงระยะเวลากำหนดหนึ่งมันก็จะแบบว่ากระโดดเด้งดึงเอาเจลลี่อะไรมาให้เก็บซึ่งมันก็ดูดเองได้คะแนนเองของมันอะไรเงี้ยไม่ต้องซีเรียสนี่กิมมิคของด่านนี้ก็คือให้เราเก็บไอ้เจลลี่คัมภีร์เนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ไอ้แท่นโครงเพลงอันนี้นะอันนี้ให้เราเก็บเจลลี่คัมภีร์นะเนี่ยซึ่งมันก็จะดูดให้เองนะตอนอยู่ในสกิลก็เก็บแล้วก็อะไรนะไอ้ก้อนคัมภีร์อะไรของมันก็จะให้เจลลี่หนีออกมาเก็บได้คะแนนอะไรทำนองนี้นะครับโ
ก็จะมีเจลลี่ออกมาให้เก็บแล้วเราก็เก็บไปอันนี้ชุบชีวิตจากอะไรวะชุบชีวิตจากอะไรชุบชีวิตจากสมสมบัตินะครับแต่มันมีลบคะแนนด้วยหรออันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ได้ออกสกิลสุดท้ายมันลาสเปิร์ตก่อนแล้วก็จบนะโอ้เราอาจจะกระโดดผิดจังหวะอะไรนะมันอาจจะมีนึกออกใช่ปะมันมีเคล็ดเยอะแยะมากมายซึ่งใครจะไปจำแต่มันก็มีคนจำจริงๆนะเพื่อที่จะทำคะแนนได้สูงสุดนะเนาะอาจจะแบบอะไรนะมันแล้วแต่ทริคเลยอาจจะแบบว่ากระโดดพยายามกระโดดให้ตกหลุมแต่ตอนที่กำลังจะตกหลุมแล้วนั้นนะให้กระโดดดับเบิลจัมป์อีกทีนึงเพื่อให้มีเวลายื้อให้เกิดสกิลอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราคงไม่เจาะลึกถึงขั้นนั้นอะไรงี้นะครับเหนื่อยเออถ้าขั้นนั้นป่วยการแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะแบบว่าเพื่อที่จะได้คะแนนสูงสุดนะเนาะแต่เราก็วิ่งชิวๆอะไรประมาณนี้นะแค่ให้ผ่านเกณฑ์อะไรได้ของรางวัลแบบทั่วไปพออะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้พลัด9นะครับดอกไม้ไฮเดรนเจียผ่านไปแล้วเนาะต่อมาพลัด10นี่นะครับคุกกี้สมุนไพรนะครับน้องเฮิร์บนี่กับคอสตูมมันใหม่ด้วยนะคอสตูมมันใหม่เท่เชียวเฮิร์บคุกกี้สาเกออฟไอวีสาเกวะ มันใช่ไหมเนี่ยไม่รู้นะโอเคไปวิ่งกันเลยลูกไม่พูดพร่ำแต่เมื่อกี้เพิ่งพูดพร่ำอยู่ อ่ะเพลย์เลยพัสซีฟนะคุกกี้สมุนไพรวะสกิลของคุกกี้สมุนไพรเนี่ยก็เนี่ยนะครับมันก็จะอะไรนะมันก็จะสลับโหมดในการแบบเป็นแสงอะไรนะมีแสงอาทิตย์มีเก็บน้ำอะไรของมันซึ่งมันก็จะอัตโนมัติอะไรอย่างนี้นะเราไม่ต้องไปอะไรมากเพราะส่วนใหญ่เจลลี่เนี่ยมันดูดให้เองเลยมันก็จะทำงานเลยของมันเองเลยนะครับตอนที่อะไรนะตอนที่แสงแดดออกก็คือมันจะอะไรนะมันก็จะเปลี่ยนเจลลี่อะไรต่างๆให้เป็นเจลลี่เฉพาะตัวของมันเจลลี่ดอกไม้เฉพาะตัวของมันอะไรอย่างนี้นะครับก็เก็บได้คะแนนกันไปนะกิมมิคของด้านนี้ก็ยังคงอยู่นะครับเอเนี่ยเอแทนโครงเคลงอธิบายไม่ถูกนะครับผมนี่เราก็พยายามเก็บนี่ตอนสุดท้ายของสเตจนี้ครับเราก็พยายามเก็บเอเจลลี่ชัมพีให้ครบๆนะครับเอเจลลี่หมีที่ออกมามันปกติมันดูดอยู่แล้วนะซึ่งก็โอเคส่วนสัตว์เลี้ยงที่เราใช้คู่กับไอตัวนี้ในพาร์ทนี้ก็นี่นะไอแมกมาเบิร์ดเนี่ยนะครับซึ่งก็จะช่วยทำให้เราเร่งตัวไปเมื่อถึงสกิลที่กำหนดแล้วก็ได้ชุบชีวิตนิดนึงด้วยนะครับโอเคอันนี้มาสเตจ10แล้วนะสเตจ10ชื่ออะไรเนี่ยสเตจนี้กิมมิคของมันก็คือมันมืดๆอย่างนี้นะครับทุกคนแต่มันก็จะมีแบบว่ามีอะไรที่ช่วยส่องแสงให้เห็นอย่างเช่นไออุปสรรคสิ่งกีดขวางอะไรบางอย่างที่เป็นเทียนอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อมันจะช่วยบินนำทางให้เราเห็นทางอะไรอย่างนี้สเตจ10ชื่ออะไรนะโลตัสการ์เดนสวนดอกบัวนะสวนมันมืดด้วยเนี่ยโอเคเนี่ยแล้วก็เนี่ยนะครับไอ้แท่นที่เราเหยียบเนี่ยเหยียบน้ำมันก็จะร่วงนะจบชีวิตตัดสั้นเลยนะครับโอเคก็วิ่งไปเรื่อยๆนะเนี่ยดูจากคะแนนตอนนี้นะตอนนี้เรา 3,400 ล้านแล้วนะครับพอถึง 3,500 ล้านก็จะเขาเรียกอะไรนะผ่านเกณฑ์เป็นเกรดสีรุ้งเป็นเรนโบว์เกรดแล้วนะครับเราค่อยไปไต่แรงของในเรนโบว์เกรดจากการเทียบเขาเรียกนะอิงกลุ่ม เรียกว่าอิงกลุ่มอะพูดเหมือนเป็นเกรดในนักเกรดตอนเรียนมหาลัย อะเลือดหมดแล้วครับนี่นะโอเคอะผ่าน10จบนี่นะครับพอเราไปดูรีวอร์ดนะครับก็เนี่ยมาถึงเกรด V ในเรนโบว์แรงค์นะครับแล้วเราก็ค่อยไปเทียบอิงกลุ่มกับทางเซิร์ฟเอาเรื่อยๆนะครับโอเคแต่เนี่ยแต่รีวอร์ดของมันยังเป็นคุกกี้เลเจนดารี่อันเดิมอยู่นะครับอันนี้เชื่อว่าตอนที่มันอัปเดตไอ้คุกกี้ถ้าตามเรื่องราวก็ไอ้คุกกี้อะไรนะคุกกี้มังกรดอกบัวนะครับถ้ามันอัปเดตมาคิดอันนี้เดาว่าตรงนี้น่าจะแอบมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไงก็รอการอัปเดตนะครับอันนี้ไม่อาจคอนเฟิร์มโอเคต่อไปเหลืออีก5พลัดนะอ่ะพลัด11ไปเลยกับคุกกี้
chestnut นะครับผมโอเคเพลย์สกิลของคุกกี้ chestnut ผมไม่ได้เล่นนานอ่ะเนี่ยเราต้องพอเข้าสกิลเราต้องกดเร่งสปีดโดยการกดสไลด์รัวๆนะครับแล้วทีนี้พอผ่านบ้านหลังไหนให้เรากดจัมป์เพื่อส่งหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งเราก็ต้องส่งให้ครบ8บ้านในสกิลนี้เพื่อให้ได้คะแนนสูงๆนะครับโอเคเนี่ยระหว่างทางก็จะมีหนังสือพิมพ์ให้เก็บตามทางเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็เก็บออโต้อยู่แล้วพอมันเก็บครบมันก็จะค่อยเข้าสกิลใหม่อีกทีนะครับนี่ส่วนสัตว์เลี้ยงของมันก็อะไรนะพอถึงระยะเวลากำหนดนึงเอาจริงจำไม่ได้อะจำไม่ได้แต่เห็นว่าไอ้อะไรนะไอ้เจลลี่มาแล้วเข้าสกิลก่อนตั้งใจกดสกิลกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8คือบ้านที่เป็นคฤหาสน์ใหญ่ๆจะได้คะแนนเยอะครับก็คือเราต้องส่งให้ครบทุกบ้านว่างั้นเป็นสกิลที่กดสุ่มไม่ได้นะครับไม่ใช่กดสุ่มก็รู้แหละกดสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เรียกว่างี้ต้องกดแบบตามจังหวะตามอะไรที่เราเห็นอะไรอย่างงี้นะตามการกะตามที่เราเห็นอะไรอย่างงี้อันนี้มาสเตจสุดท้ายแล้วครับสเตจ11นะครับก็จะยากสุดนะครับชื่ออะไรอ่ะ Dragon's Garden Paradise นะครับไอเราก็ตั้งใจอ่านยากเพราะว่ามันต้องกระโดดไปด้วยนะทุกคนใหม่ได้ปะไม่อยากให้มันชนเลยอะไม่เอาแมวขี้เกียจมีของด้านนี้ก็มีนะมีอันนี้ด้วยมีกระโดดหลายสเต็ปด้วยนะเลือดหมดเลือดหมดแล้วนะครับพอดีดันชนไปอันนึงด้วยเนาะไม่เป็นไรโอเคสกิลของสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้ยังพูดไม่ครบดีกว่าก็คือมันจะพอถึงระยะเวลากำหนดเนี่ยสัตว์เลี้ยงมันก็จะให้เจลลี่ออกมาให้เก็บซึ่งเจลลี่ชาบาโดมันที่เก็บอะมันก็จะทำให้เจลลี่มีอะไรต่างๆมีหนามออกมาก็เกิดได้คะแนนเลยของแม่งนะโอเคต่อมาพาร์ท 12นะครับกับคุกกี้สกอร์เปียนคุกกี้แมงป่องนะครับคุกกี้แมงป่องเนี่ยส่วนตัวสำหรับมีเลยคือเล่นยากมากยากมากแต่หลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันแหละน่าจะรู้สึกเล่นยากเหมือนกันก็คือคุกกี้ตัวเนี้ยเวลามันมีเลขบนหัวปั๊บเนี่ยคือมันสามารถดับเบิลจัมป์เพื่อที่จะปล่อยพิษทำลายสิ่งกีดขวางได้นะไอพิษแหลมๆทำลายสิ่งกีดขวางได้นะซึ่งควรจะทำลายสิ่งกีดขวางให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะได้คะแนนสูงสุดซึ่งกะยากมากนะฮะบางคนก็อาจจะไปวิเคราะห์กันเลยว่าทำตรงไหนในฉากอะไรต่างๆถึงจะแบบได้คะแนนสูงสุดอ่ะแต่เราอยากเล่นแบบแค่แบบชิลๆนึกออกใช่ป่ะเกมสำหรับเด็กอ่ะเราไม่อยากจะคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราก็แค่กระโดดทำตามเดิมอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่เล่นยากจริงคือวันนี้เล่นยากจริงบอกเลยมันมีกิมมิคอะไรบางอย่างของมันนะเดี๋ยวขอใจร่มๆก่อนเดี๋ยวจะไอ้นี่อีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงสกิลใหม่อีกทีเมื่อกี้มีของดานี้นะเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีสกิลของไอ้พวกเนี้ยไอ้ก้อนอะไรไม่รู้ที่บางก้อนอ่ะมันก็จะแบบหายไปอาจจะเผยของลับออกมาอะไรอย่างงี้ของลับอาจจะเผยไอ้อะไรนะเหรียญทีนี้มาให้ผู้สักของลับเชียร์อาจจะเผยอะไรนะเหรียญอะไรนะเหรียญดอกบัวมาให้นะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางอันมันก็จะคาอยู่กันนะมันหลอกเราว่าจะหายไปเอาเป็นว่าดูยากก็คือเป็นกิมมิคอย่างนึงที่ยากของดานี้นี่นะอ่ะพอตัวเลขอยู่ก็เราต้องพยายามเล็งว่าตอนไหนมีสิ่งขีดขวางเยอะๆเราถึงจะใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราถึงจะกดเขาเรียกอะไรเราถึงจะกดพูดยากว่ะเล่นไปด้วยแล้วอธิบายไปด้วยมันยากมากเพราะสกิลคุกกี้ตัวเนี้ยมันซับซ้อนจริงๆทุกคน
เอาว่าตั้งใจเล่นก่อนกันเนี่ยอันเนี่ยพอมันชาร์จเต็มนะพอมันมีตัวเลขขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถเนี่ยสามารถดับเบิ้ลจัมป์เพื่ออย่างนี้ได้เพื่อเนี่ยเพื่อทำลายสิ่งเพื่อกดสไลด์แล้วทำลายสิ่งกีดขวางเนี่ยแล้วครั้งสุดท้ายมันก็จะเป็นการพุ่งทำลายสิ่งกีดขวางแบบนี้นะครับโอเคพอพุ่งเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็รอเกจชาร์จใหม่เนี่ยซึ่งไอ้การพุ่งทำลายสิ่งกีดขวางหรือปล่อยอีอะไรนะปล่อยอีเข็มพิษทำลายสิ่งกีดขวางเนี่ยมันควรทำตอนเฮ้ยโอ้โหชนหน้าเมื่อกี้เราจะกระโดดดับเบิ้ลจัมป์เพื่อใช้สกิลไงแต่ดันชนก่อนอดเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่วิ่งใหม่แล้วแค่นั้นเพราะว่าแมปมันก็จะวนๆแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแมปสุดท้ายแล้วเนาะอ่ะซึ่งก็คือแมปอะไรนะแมปสเตท11 Dragon's Guardian Paradise นะครับเนี่ยซึ่งยากอีสคุกกี้เมื่อกี้ส่วนตัวเล่นยากมากเลยหรือว่าเราเล่นไปอธิบายไปมันเลยยากวะ นะอ่ะระหว่างทางที่เราจะไปวิ่งอีก3พาร์ทขออนุญาตไปกดดูแมปอินโฟนะครับว่าเราได้เก็บไลท์สเฟียร์ครบไหมทีเนี้ยจะสังเกตเห็นว่าไลท์สเฟียร์เนี่ยสเตท1เนี่ยครบ2ครบ3เนี่ยไม่ครบที่มันไม่ครบเพราะว่ามันมีตอนที่เราเข้าทางลับแล้วมันจะพลาดไลท์สเฟียร์อันที่ไม่อยู่ในทางหลักนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยย้อนไปเก็บส่วนสเตจ4ครบสเตจ5ครบ6ครบ7ครบ8ครบ9ครบ10ครบ11สุดท้ายเนี่ยครบก็ครบแล้วนะโอเคก็ไปวิ่ง3พาร์ทต่อให้เสร็จแล้วเราค่อยมาเก็บงานนะครับเก็บงานสับนี้มาอ่ะพาร์ท13นะครับคุกกี้มังกรแก้วมังกรนะครับไปในสกิลก็มันก็จะพุ่งไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็จะพุ่งแบลสไปเร็วๆแบบนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำอะไรมากสกิลมันมีแค่นั้นโอเคเขาวิ่งไปนะก็แมปนี้ก็เป็นแมปสเตจที่ยากที่สุดใน breakout main episode นี่นะครับเพราะเป็นสเตจมันเร็วด้วยแหละแล้วการกระโดดเนี่ยแบบเมื่อกี้มันเป็นการกระโดดแบบไม่ธรรมชาตินะเว้ยเข้าใจปะเราต้องล่วงก่อนแล้วค่อยโดดนะล่วงก่อนแล้วค่อยโดดนะอะไรเงี้ยเมื่อกี้เห็นปะมันถึงจะได้นะครับก็ซับซ้อนอยู่แต่สำหรับคนที่เล่นคุกกี้รันมานานก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วเลยประมาณนี้ซึ่งสกิลแบบเมื่อกี้ผู้เล่นใหม่ตอนที่มีเล่นใหม่ๆคือมีไม่รู้เลยนะว่าแบบมีต้องกระโดดแบบนี้อะไรเงี้ยเข้าใจปะเฮ้ยล่วงอีกแล้วดีนะที่มันตัวเล็กแล้วคูลดาวน์เห็นก่อนเกือบล่วงแล้วสกิลมาเข้าสกิลมาเร็วยากนี่แหละเห็นปะจะสังเกตเห็นว่าบางก้อนมันจะยังอยู่บางก้อนมันจะหายไปอะไรเงี้ยมันจะแบบลวงตาเราได้อะไรเงี้ยก็เป็นกิมมิกหนึ่งที่พาให้ผู้เล่นสับสนได้นะนี่สกิลสัตว์เลี้ยงนะครับมันก็จะเอาเลือดมาให้ตอนเลือดกำลังจมูกนะครับสกิลมาแมปวนยังวะไม่รู้นะว่าแมปวนหรือยังเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าอีกเฮ้ยเลือดเฮ้ยเราพลาดเลือดอ่ะเฮ้ยเราพลาดเลือดแบบด้านด้านเลยอ่ะทุกคนโอ้ยไม่โอเคนะเว้ยกระโดดข้ามเลือดไปแบบเนี้ยโคตรเหี้ยอ่ะแต่ไม่เป็นไรสร้างมันเราไม่เล่นใหม่แล้วนะขี้เกียจโอเคไป next combi เลยนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่เราไม่ได้จะทำคะแนนสูงสุดอะไรแบบนั้นอยู่แล้วโอเคต่อไปพาร์ท14นะครับคุกกี้มังกรสับปะรดนะครับผมอ่ะเพลย์เลยที่มังกรสับปะรดก็ตามนี้นะครับพอเข้าสกิลเราก็กดสไลด์
รัวๆหรือแค่4ครั้งพอนะเพื่อได้เพื่อให้ก้อนหินอะไรมันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะลอยละล่องแล้วก็พุ่งมาทำลายโลกแบบนี้ก็ได้คะแนนอะไรกันไปนะนี่กิมเรายังพูดกิมมิคอย่างนึงของการนี้ไม่เสร็จเนี่ยเฮ้ยช่วยขอใหม่ไม่ยอมขอใหม่ไม่ยอมเนี่ยกิมมิคอย่างนึงของการนี้ก็คือนี่นะครับก็คือเนี่ยมันจะมีเป็นที่มันมีสักอย่างที่พอเพื่อนจะมีไอ้ก้อนพายุอะไรมาแบบเนี่ยมาแบบขวางทางเราอะไรประมาณนั้นคงเป็นเครื่องดนตรีอะไรของไออะไรนะคุกกี้มังกรดอกบัวก็เป็นกิมมิคของดันอ่ะแมปวนแล้วมีเลือดให้เก็บด้วยพอแมปวนแล้วก็คือจะเป็นแบบเดิมๆที่คุณเคยมันก็จะวนไปอะไรนี้นะเราก็แค่วิ่งไปจนจบผลัดอะไรทำนองนี้นะโอเคเฮ้ยชนเวรกรรมเมื่อกี้มันต้องกระโดดไงวะแต่ช่างมันเอาเป็นว่าก็ยากอยู่คือมันยังไม่คุ้นชินด้วยแหละเราเพิ่งเล่นด่านนี้แค่ไม่กี่รอบเนาะใช่ปะเพราะมันเพิ่งอัปเดตมาไม่นานเองประมาณ 2-3 สัปดาห์เอ้ยประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วนะมันก็ได้ยังเล่นได้ไม่ทีอยู่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเกิดความไม่คุ้นชินบ้างอ้างนะเราลืมไอ้นี่ปะเนี่ยเราลืม Do not disturb ปะเนี่ยลืมแน่เลยไม่เป็นไรนะเมื่อกี้มีจุ๊กเมื่อกี้พิเคชั่นจุ๊กโผล่มาอันเลือดกำลังจะหมดแล้วนะเอาหมดแล้วโอเคต่อไปพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทของนี่นะของคุกกี้อโลคุกกี้วันหางจระเข้นะครับอ่ะไปเลยพาร์ทสุดท้ายเลยคุกกี้วันหางจระเข้สกิลนี่เด็ดมากนี่นะสกิลโปรแกรมเมอร์กด1100ให้ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะเฮ้ยกดผิดไม่เอาไม่ยอมมันสับสนอะนึกออกใช่ปะตั้งใจกดแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะสับสนเหมือนนี้นะป่าววะหรือกูสับสนคนเดียวอะคือมันจะสับสนเพราะว่ามันไม่ใช่ลูกศรเนี่ยสูตรกระหนึ่งในที่นี้มันไม่ใช่ลูกศรเนี่ยเวลาเรากดเราอาจจะคุ้นชินกับสกิลอยู่ที่แบบว่ามันเป็นลูกศรชัดไปเลยว่าซ้ายก็ซ้ายนะขวาก็ขวานะแต่นี่มันสูตรกระหนึ่งเลยอาจพาสับสนได้ซึ่งมีนี่แหละตัวเป็นผู้ต้องสับสนไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยนะผู้ต้องสับสนหนึ่งแล้วมองนี่เฮ้ยล่วงทำไมล่วงค่อยพูดนะโอเคยากนะแล้วสกิลของไอ้คุกกี้วันของจระเข้เนี่ยมันมีกิมมิคอะไรบางอย่างเดี๋ยวไว้พูดตอนวิ่งจบแล้วพูดตอนวิ่งอยู่มันยากมากส่วนสกิลของสัตว์เลี้ยงของมันนะก็คืออย่างมีบางทีตัวไอ้โดรนของมันเนี่ยก็จะอย่างบินออกไปแบบนี้นะครับบินออกไปแล้วได้เลยไหมได้ซัมติงบางทีก็ได้พลังชีวิตเก็บแล้วก็เพิ่มเลือดอะไรอย่างนี้ด้วยนะต้องเจอกันไหม
ก่อนนะฮะอ่ะได้เท่านี้คือมีปัญญาวิ่งได้เท่านี้จริงๆคือสกิลของไอ้คุกกี้ว่านหางจระเข้มันมีกิมมิคของมันด้วยก็คือในสกิลของมันอ่ะมันไม่มีเวลาฟิกเว้ยยิ่งถ้าเกิดว่าเรากดสกิลได้เขาเรียกนะได้เร็วสุดมันก็จะออกสกิลได้เร็วแล้วก็สามารถไปชาร์จเขาเรียกอะไรสามารถชาร์จต่อได้ทันทีอ่ะคือไม่ถ่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะทำนองนั้นแล้วในศูนย์ฝึกของไอ้คุกกี้ว่านหางจระเข้มันจะแบบมีทริคด้วยอ่ะแบบคือสกิลสุดท้ายของมันอ่ะเราจะต้องไม่รีบกดเว้ยเราจะต้องไม่รีบกดเขาเรียกมันเป็นช่วงที่เลือดมันหมดแล้วเราจะต้องไม่รีบกดอ่ะเพื่อให้มันยังวิ่งต่อไปแบบไม่ต้องรีบกดให้สกิลมันหยุดไม่ให้สกิลมันเสร็จก่อนอ่ะเราจะต้องแบบว่าค่อยต้องรอให้มันเดินเพื่อไปเก็บเลือดในฉากสุดในตอนสุดท้ายของด่านอีกทีเพื่อให้มันมีเลือดเพิ่มเพื่อที่จะวิ่งไปต่อแล้วได้คะแนนสูงสุดอีกทีโอ้โหกิมมิคมันแบบเด็บมันคิดได้ไงก็ไม่รู้แต่สุดยอดอยู่นะโอเคครบแล้วนะผลัดทั้ง15ผลัดแบบวิ่งแบบกากตามสไตล์มีนะฮะได้คะแนนทั้งหมด 5,000 ล้านนะอยู่เรนโบว์2เนาะโอเคเนี่ยแล้วคนอื่นๆเขาวิ่งกันได้ในที่1เขาวิ่งได้ 5,900 ล้านนะห่างกันตั้ง900ล้านคะแนนนะแต่เราก็ทำได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็รีวอร์ดทำนองนี้นะครับผมโอเคทีนี้เราก็มาเก็บงานในสเตจ3เนาะที่เราบอกว่าขาดไลท์สเฟียร์ไปอันนึงเพราะว่าเราเข้าทางลับมาเลยไม่ได้เก็บนะอันนี้มีได้ทำเช็คพอยต์ไว้แล้วก็เราจะ practice from the checkpoint นะครับผมซึ่งเนี่ยมันอยู่ในสกิลของคุกกี้ตัวนี้ชื่ออะไรวะคุกกี้ทรัฟเฟิลเพลินนะมันเข้าไปในสกิลเพลินคือมันข้ามทุกอย่างไปหมดเลยมันก็ดูดไลท์สเฟียร์มาให้แล้วเลยเราเลยแทบไม่ทันเห็นว่าไลท์สเฟียร์มันอยู่ตรงไหนทางลับมันอยู่ตรงไหนนะแต่ว่ามันสกิลนี้มันไม่ได้เข้าทางลับอยู่แล้วเนาะเนี่ยก็ไปเลยเป็นตามนี้นะครับเนี่ยแล้วก็พอเสร็จปั๊บมันก็จะมาเข้าสวนเลยนะซึ่งสมุนไพรที่ได้ก็จะเป็นลีฟกราสเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นคนละอันกันกับตอนที่เราเข้าทางลับเรามานะเนี่ยอันนี้จะเป็นสมุนไพรที่นี่แทนนะครับที่กระโดดแล้วมันจะแบบว่าความสูงมันจะมากขึ้นแทนแบบนี้นะครับแบบนี้เด้อจริงๆเราจะแค่เข้ามาเก็บงานเอไลสเฟียร์ที่หายนะที่ขาดนะอันนี้วิ่งให้ดูเพลินๆนะเพราะว่ามันไม่มีในเบรกเอาเมื่อกี้เอ้ยเพราะมันไม่มีในเซตที่วิ่งมาทั้งหมดเมื่อกี้เรียบร้อยแค่นี้นะครับอ่ะเก็บงานแล้วเรียบร้อยจะพบว่าไลท์สเฟียร์ทั้งหมดก็ครบนะ1275ต่อ1275นะทีนี้เราก็มาดูสตอรี่กันนะครับว่าเรื่องราวเป็นไงเนาะโอเคสตอรี่แชปเตอร์1ไปอันนี้แปลคร่าวๆนะเพราะว่ามันก็มีเวอร์ชันภาษาไทยอะไรต่างๆอยู่แล้วนะคร่าวๆก็เนี่ยนะครับตอนแรกก็คือคุกกี้นมกับคุกกี้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ว่ะได้แยกทางได้ถูกแผ่นดินแยกกันกับคุกกี้หมาล่ากับคุกกี้แยมม่วงนะครับตอนออกมาจากอะไรวะตอนออกมาจากเมืองอะไรวะดราก้อนแวลลี่อะไรทุกอย่างนะประมาณนั้นนะก็คือถูกแยกกันคุกกี้นมกับคุกกี้ไดโนเสาร์ก็จะไปโผล่เรื่องราวไปที่เกาะที่ไปเจอคุกกี้มะม่วงอะไรต่างๆนั้นแทนนะครับทีนี้ในส่วนของคุกกี้หมาล่ากับคุกกี้แยมม่วงก็เขาเรียกว่าไงนะก็เรียกว่าหลุดมาอีกทางหนึ่งเนี่ยเราพูดล่วงหน้าไปนะเราพูดล่วงหน้าไปเลยซึ่งคุกกี้แยมม่วงกับคุกกี้หมาล่าเนี่ยก็จะโผล่มาเป็นทะเลอะไรซัมติงนะครับผมเราก็เพิ่งค้นพบว่าแบบอะไรนะอ้าวแยกทางกันอะไรวะเนี่ยโอเคอ่ะ
แล้วทีนี้ก็มีคุกกี้นั่งเรือมาแล้วก็มาเจอแล้วก็เก็บตัวไปนะเพราะว่าคุกกี้ที่ลอยตามน้ำก็จะแบบเหมือนอ่อนแออะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าคุกกี้มันไม่ควรจะเปียกอะไรเงี้ยเขาใช้คำว่าซอกกี้อะซอกกี้เป็นไทยว่าอะไรวะเปียกแฉะชื้นอะไรพวกเนี้ยแหละนะอ่ะแล้วก็เข้าๆเลยนะจะไม่ลงละเอียดเนี่ยชอบถือลงละเอียดก็เนี่ยนะก็สุดก็เจอคุกกี้เบลฟลาวเวอร์กับคุกกี้โซนนะครับได้ช่วยชีวิตไว้ซึ่งคุกกี้เบลฟลาวเวอร์กับคุกกี้โซนก็จะเรียกว่าเป็นคุกกี้ที่ถนัดเรื่องสมุนไพรอะไรเงี้ยนะใช้ยารักษาอะไรทำนองนี้นะครับโอเคอันนี้ไม่ลงรายละเอียดเยอะก็เป็นการถามไทยว่าเจอเราแค่สองคนหรอแล้วเจอเพื่อนเพื่อนคือคุกกี้นมกับคุกกี้ไดโนเสาร์ไหมไม่เจออะไรอย่างเงี้ยไอ้สองตัวนี้ก็จะยืนยันว่าอะไรนะคุกกี้แยมโมก็ยืนยันว่าฉันจะไปตามหาคุกกี้ดักช็อกโก้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตามโมจิของมันส่วนคุกกี้หม่าล่าก็คืออยากจะอะไรนะอยากจะเป็นผู้นำเผ่าหม่าล่าอะไรประมาณนี้นะโอเคทีนี้ก็เลยตกลงกันว่าอะไรนะคุกกี้เบลฟลาวเออร์กับคุกกี้สมก็เลยให้ช่วยงานอะไรเงี้ยให้ช่วยงานในการอะไรนะขึ้นไปหยิบสมุนไพรอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ข้ามเลยนะหยิบสมุนไพรหยิบผิดอันอะไรต่างๆเฮ้ยอันนั้นมันมีพิษนะอะไรทำนองนี้นะครับผมโอเคก็ตามคาแรคเตอร์นะว่าคุกกี้แยมม่วงชอบโมโหอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้ดังใจเพราะโมโหอะไรอย่างเงี้ยจบแชปเตอร์1ต่อไปแชปเตอร์2เลยนะครับโอ้โหโอเคแล้วก็จะพอได้สมุนไพรปั๊บก็จะทำยาอะไรต่างๆอะไรอย่างงี้ทีเนี้ยเบลฟลาวเวอร์คุกกี้ก็บอกว่าเหมือนทุกคนในเมืองฮอร์เทนเซียจะดูแบบป่วยๆอะไรวันนี้ไม่รู้ทำไมนะแต่หวังว่ายาพวกนี้ที่เราจะปรุงขึ้นมาก็จะแบบช่วยพวกเขารู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างงี้นะให้เราช่วยกันนะถ้าเกิดว่าแบบว่ามันเป็นปัญหาเขาเรียกนะถ้ามันเป็นความทุกข์ของชาวบ้านคุกกี้หม่าล่าก็จะช่วยเลยครับน้องนะประมาณนี้นะก็มีโดยมีความหวังว่าจะว่าเดินทางอะไรไปก็จะเจอเพื่อนๆอะไรอย่างงี้นะเพื่อนๆหมายถึงคุกกี้นมกับคุกกี้ไดโนเสาร์นะโอเคว่าไปช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะนี่แล้วก็มีการพูดเราเบลฟลาวเวอร์ก็พูดถึงว่าเดี๋ยวจะถึงเทศกาลอธิษฐานแล้วนะอะไรประมาณนี้แล้วเทศกาลอธิษฐานคืออะไรก็เป็นเทศกาลที่เวลาเราเขียนขอพรอะไรอย่างนี้แล้วก็อะไรนะแขวนกับโคมลอยอะไรอย่างเงี้ยโคมลอยใช่ไหมโคมนั้นเนาะเราลอยขึ้นไปก็คำอธิษฐานก็จะเป็นจริงอะไรทำนองนี้นะเป็นประเพณีเก่าแก่แล้วอะไรอย่างนี้แก่กว่าฉันอีกเขาบอกว่าอะไรนะมังกรดอกบัวก็จะอะไรนะก็จะทำให้คำอธิษฐานเราเป็นจริงเพราะเราโชคดีนะอะไรอย่างนี้ฮะมังกรหรออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ introduce มังกรตัวที่3นั่นเองก็คือคุกกี้มังกรอะไรวะคุกกี้มังกรดอกบัวชอบลืมเพราะว่าดอกบัวมันโลตัสแล้วมันต้องค่อยคิดว่าเป็นคำไทยอีกทีหนึ่งว่าเป็นคำว่าอะไรเนื้อมาอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดอะไรนะแล้วก็มีการพูดว่าบางเป็นบางคนเท่านั้นนะที่จะได้เจอไอ้มังกรดอกบัวด้วยนะครับประมาณนี้นะก็มันก็จะมีโมทีฟกันไปเนี่ยอย่างคุกกี้แยมม่วงก็จะแบบว่าถ้าเกิดว่ามีมังกรแสดงว่าคุกกี้ดาร์กช็อกโก้ต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆทำไมบอกแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเนี่ยก็คือแต่ละคนก็จะมีโมทีฟต่างกันไปนะอย่างคุกกี้มาล่าก็อยากจะอะไรนะอยากจะให้อยากจะอะไรนะอยากจะหาวิธีทางที่จะช่วยให้อะไรนะผืนแผ่นดินสงบสุขอะไรต่างๆสรุปแบบนี้เลยละกันนะบรรยากาศในเมืองหรอใช่ไหมเรื่องก็แบบว่ามีการพูดกล่าวว่าฉันก็เคยอธิษฐานแล้วก็ได้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้จากที่เบลฟลาวเวอร์กับที่โซมอะไรประมาณนี้นะโอเค
ก็พูดถึงว่าคำอธิษฐานฉันจะคุณจะเป็นอะไรดีนะจะเขียนอะไรดีนะอะไรประมาณนี้นะก็เป็นข้อความอะไรอย่างนี้อันนี้ก็มาเป็นเทศกาลนี่นะครับเทศกาลอะไรนะเทศกาลอธิษฐานเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะมีโคมลอยคือแลนเทิร์นมันอาจจะไม่ได้แปลว่าโคมลอยก็ได้นะเอออะไรประมาณนี้ซึ่งภาพมันสวยดีนะเนาะเนี่ยก็เขาเรียกอะไรนะมันก็จะเป็นเทศกาลที่ทุกคนมาเขียนคำอธิษฐานกันเลยโอเคก็พูดถึงบรรยากาศที่สวยงามเราก็ต้องเอาโคมลอยมาเขียนคำอธิษฐานนะแล้วนี่เราก็เจอคุกกี้ไฮเดรนเจียนี่นะครับก็โผล่มาอะไรอย่างนี้นะครับมาคุยกับทุกคนคือเหมือนมันจะมีปราสาทอยู่อะไรประมาณนี้นะปราสาทที่เขาบอกว่าเป็นปราสาทที่เป็นที่อยู่ของมังกรดอกบัวนะครับและไอ้คุกกี้ไฮเดรนเจียเนี่ยก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นผู้พิทักษ์ปราสาทอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อีกทีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนเหมือนเป็นปฏิคมของปราสาทเรียกว่างี้ เป็นรีเซพชันของปราสาทอะไรเงี้ยเออในทำนองนี้นะอ่ะอันนี้เราจะข้ามข้ามไปเลยนะซึ่งไฮเดรนเจียคุกกี้เนี่ยก็จะพูดแบบเป็นภาษาสุภาพเลยทำนองนี้นะก็จะเล่าคร่าวๆว่าถ้าเกิดว่าใครโชคดีก็จะได้เข้าไปเจอมังกรดอกบัวเลยทำนองนี้นั่นนะแบบประมาณว่าคำอธิษฐานของใครเข้าตาอะไรประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้อันนี้ข้ามข้ามไปเลยแล้วกันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะช้าโอเคก็คือคุกกี้ทั้งสองนะทั้งคุกกี้หมาล่ากับคุกกี้แยมม่วงก็เขียนคำอธิษฐานลงไปในโคมไฟอะไรนี้นะโอเคข้ามข้ามไปเลยนะไม่ลงรายละเอียดเยอะนี่ขนาดไม่ลงรายละเอียดเยอะนี่ยังอีนี่เลยเนี่ยนี่ตัดภาพมาที่คุกกี้มังกรดอกใช่ไหมขี้เกียจแปลอะไรประมาณนี้นะก็เนื้อเรื่องสรุปตรงนี้ก็บอกว่าได้อ่านคำอธิษฐานของคุกกี้สองตัวนี้แล้วฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรน่าจับต้องมีอะไรจับตาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะก็เลยบอกไอ้คุกกี้มังกรต่อบัวก็เลยบอกคุกกี้ไฮเดรนเจียให้เชิญคุกกี้สองตัวนั้นมาอะไรอย่างนี้พับทำนองนี้นะตัดมาที่คุกกี้2ตัวนี้นะกับคุกกี้เบลฟลาเวอร์และคุกกี้สมก็โอเคก็ข้ามๆไปนะนี่ก็คือคุกกี้ไฮเดรนเจียก็โผล่มาบอกว่าช้าก่อนช้าก่อนคืออะไรวะเนี่ยมาบอกว่าแบบแนวๆแบบช้าก่อนอะไรนะท่านมังกรต้องการจะพบท่านเอ้ยงงวะท่านมังกรต้องการจะพบเหล่าคุณเราคุ้นๆว่าคำศัพท์อะไรวะอีเนี่ยอ่ะโอเคคำนองนี้นะว้าวโชคดีจังก็แบบว่าเฮ้ยคำอธิษฐานเราต้องแบบว่าแบบต้องเข้าตากรรมการนะศัพท์อะไรอีกแล้วเนี่ยเข้าตาท่านมังกรแน่เลยอะไรประมาณนี้ก็เป็นคำศัพท์ตามคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะไปเราไปโอเคเราไปพบกันนะเราไปพบมังกรในปราสาทกันนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนี่ก็จบ chapter 2นะต่อมา chapter 3ที่มีการอัปเดตมาทีหลังซึ่งเป็นการอัปเดตหลังจากอะไรนะหลังจากมีการอัปเดตคุกกี้ไฮเดรนเจียมาให้เล่นได้นะครับโอเค chapter 3ต่อเลยว้าวอันนี้เข้ามาในปราสาทแล้วเนาะก็แบบว้าวปราสาทแบบดูใหญ่กว่าอยู่มองจากข้างนอกเยอะเลยใช่ชอบไปโลเผลอลงรายละเอียดเนี่ยดูเนี่ยอ่ะโอเคอันนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะโอเคก็ไว้รอเจอกับมังกรอะไรอย่างงี้นะโอเคก็เข้ามาเรื่อยๆฉากก็สวยดีท่านมังกรคะ ทำไมต้องเล่นมุกนี้ล่ะเนี่ยท่านมังกรคะ นะก็สรุปว่านำพาคุกกี้ทั้งสองนี้มาเจอกับมังกรนี่นะคือโฉมหน้าของอะไรนะของมังกรดอกบัวช้านะโอ้โหแรกเจอก็เลทเลยนะแบบช้านะโอเคนี่แล้วก็เป็นคำเนี่ยชอบพวกคำแฟนซีของคาแรคเตอร์ตัวละครมากเลยนะคือสตอรี่ของคุกกี้รันทำดีมาก
เออเนี่ยเนี่ยถ้าหากพวกเราช้าจริงคุณก็จะต้องอะไรนะหากพวกเราช้าจริงท่านก็จะต้องไปเล่นอะไรนะเครื่องดนตรีแมนดูริงของท่านแล้วอะไรนะกระหม่อมอะไรนะกระหม่อมไม่กล่าวผิดไปใช่ไหมเพคะ ใช่ไหมกูแปลอย่างนี้ได้ปะเออนะโอเคอะไรทำนองนี้นะเนี่ยแล้วเนี่ยประมาณว่าคำพูดมารยาทดีของคุกกี้ไฮดรันเจียก็ถึงขั้นคุกกี้สมก็ยังต้องพูดถึงเลยอะไรทำนองนี้นะโอเคเอาเป็นว่าข้ามไปเนี่ยชอบเพิ่งรู้รายละเอียดแล้วกูโอเคนี่ก็เป็นการคุยกันเป็นการคุยกันระหว่างคุกกี้แยมม่วงคุกกี้มาลาแล้วก็คุกกี้มังกรดอกบัวนะครับโอเคก็แบบว่าได้อ่านการคำอธิษฐานของพวกข้าแล้วใช่ไหมอะไรทำนองนี้อืมข้าใช่แล้วข้าจะทำให้คำอธิษฐานของท่านเป็นจริงขอบคุณมากอะไรประมาณนี้แล้วก็คือคุกกี้มาล่าก็อยากจะรู้ว่าแบบเพื่อนๆเป็นไงหรือว่าอะไรนะเรื่องราวปัญหาในแผ่นดินอะไรนะไอ้ดราก้อนแวลลี่อะไรของมันแบบที่พบเจออยู่เป็นไงมีวิธีทางช่วยไหมอะไรอย่างงี้ก็ถามซาร่าไปเรื่อยอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็แบบว่าลบเล้าให้อธิษฐานใหม่แล้วกันถ้าอยากจะรู้ก็แล้วนะซึ่งก็ช่างมันอะไรอย่างงี้นะก็มีการถามแล้วก็ไฮเดรนเจียคุกกี้ก็มีการถามว่าอ้าวเบลฟาวเวอร์คุกกี้กับคุกกี้โสมไม่เขียนคำอธิษฐานใหม่หรออะไรมานี้เบลฟาวเวอร์คุกกี้ก็เลยบอกว่าอ๋อเคยอธิษฐานไปแล้วแล้วคำอธิษฐานก็เป็นจริงด้วยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าครั้งนี้ฉันอยากจะแก้ปัญหาด้วยตัวฉันเองโดยไม่พึ่งคำอธิษฐานนะอะไรเงี้ยเนี่ยมันเรื่องราวมันก็จะมีกิมมิกนะชอบมากเลยเราคุกกี้ไฮเดรนเจียก็นมเนาแบบมันจะได้จริงหรออธิษฐานเพื่อแก้ปัญหามันไม่ง่ายกว่าหรออะไรวะเนี่ยเรื่องมันก็จะมีการเผยแบบนี้หรอใช่ปะเผยโมทีฟอะไรบางอย่างของแต่ละตัวละครอะไรประมาณนี้นะเนี่ยง่ายมันจะง่ายกว่าถ้าอธิษฐานนะอะไรเงี้ยโอเคแต่เบลฟาวเวอร์คุกกี้ก็ยืนยันว่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทุ่มเทเองคุกกี้ยามองก็จะเอาแต่จะกลับนะนี่เสียเวลาจังเลยอะไรเงี้ยนะโอเคช้าๆนะช้าๆนะอะไรอย่างเงี้ยคุกกี้ส่งลูกไปเฮ้ยฉันตาฝาดหรือเปล่าพวก ripple สิแปลว่า ripple อ่ะอีจดหยดกระจายหยดน้ำของบนแม่น้ำอ่ะบนแอ่งน้ำอ่ะเออช่างมันนะเออก็คือเห็นภาพอะไรสักอย่างอ๋อก็คืออะไรนะเห็นภาพว่าอะไรนะแม่น้ำแบบสองแสงอะไรพวกนี้นะแม่น้ำมีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างงี้นะเออช่างมันนะช่างมันเนี่ยเผลอลงรายละเอียดแล้วกูก็มีการสรุปคุยกันว่าการไปคุยกับไอ้คุกกี้มังกรดอกบัวคือไม่ค่อยได้แล้วอะไรนะเพราะว่าคุกกี้มังกรดอกบัวมันก็ไม่ค่อยตอบตรงคำถามอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็แค่มีการบอกว่าคำอธิษฐานที่ขอไปจะเป็นจริงนะโอเคงั้นก็ไปกลับก่อนไปตามหาเพื่อนๆต่ออะไรทำนองนี้นะโอเคแบบสองมันก็อยากจะกลับแล้วแต่ว่าคุกกี้ส่งลูกบอกอย่าเพิ่งมันมืดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เริ่มมีการเนี่ยมีเริ่มมีการเปลี่ยนมิวสิกอะเป็นมิวสิกที่มันหลอนๆอะอันนี้ส่วนตัวมีคิดว่ามันหลอนนะเออเนี่ยอยู่ๆคุกกี้ยาม่วงก็เห็นดาร์กช็อกโกคุกกี้นะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหรอเห็นอะไรในทะเลสาบหรอฮะเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรบนหัวฉันน่ะฉันกลายเป็นชิฟต์มันแปลเป็นไทยว่าอะไรอะแต่ว่าขอแปลเป็นแบบผู้นำเผ่าแล้วกันนะฉันเป็นผู้นำเผ่าแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรเงี้ยเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเห็นภาพหลอนในแม่น้ำทะเลสาบอะไรเงี้ยนะเอ้ยโอเคไหมถ้าเกิดว่ารู้สึกเหนื่อยเดี๋ยวฉันจะทำน้ำชายาให้ละกันนะน่าจะช่วยเดี๋ยวฉันไม่ได้เหนื่อยนะฉันแค่เห็นบางอย่างแปลกๆเท่านั้นอะฮ่าๆเออฉันก็เห็นอะไรบางอย่างแปลกๆคือซูกี้สองตัวนี้เริ่มเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆละก่อนภาคเป็นคุกกี้สมเนี่ยก่อนเห็นอะไร
แปลกๆนั่นก็เป็นเครื่องบอกว่าเราเหนื่อยล้านะบางทีเราควรจะกลับไปบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนซะนะอะไรอย่างนี้โอเคก็คือคืนนี้ยังออกเรือไม่ได้นะต้องอยู่พักก่อนอะไรประมาณนี้นะโอเครอเช้าก่อนแล้วค่อยไปทำน้องนี้โอเคอันนี้ก็เบลฟลาวเวอร์คุกกี้กับคุกกี้สมก็ดูแลกันอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วก็เริ่มมีการเปยๆมาแล้วว่าเรื่องเนี่ยคุกกี้สมก็เริ่มเปยๆมาแล้วการเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันดูคุ้นๆนะเหมือนคุกกี้สองตัวนี้แบบทำตัวเหมือนกับคุกกี้ต่างๆในเมืองฮอร์เจนเซียเทาเอ้ยในเมืองฮอร์เจนเซียเลยอ่ะมันมีเหมือนคุ้นๆว่ามันมีอะไรคล้ายๆเหมือนกันเลยโอเคพักก่อนนะโอเคทั้งสองนี้หลับไปแล้วโอเคเนี่ยแล้วคุกกี้สองก็บอกว่าบางสิ่งมันผิดเพี้ยนไปนะโอเคแต่ก็ต้องวิเคราะห์อะไรกันต่อไปนะต้องไปดูตำรายาเก่าของฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคให้ฉันช่วยนะทีนี้ทั้งสองคนเนี้ยก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยนะตอนเนี้ยไอ้ทั้งไอ้สองคนเนี้ยเนี่ยเอาแดดจะหมดจ้ะยังไม่พบคำตอบเลยนะยาอะไรต่างๆที่ช่วยในเรื่องอาการอ่อนล้าก็ช่วยได้ไม่เพียงพอเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็เริ่มเข้าเรื่องแล้วนะอย่างเบลฟลาวเวอร์ก็บอกว่าแต่พอมาคิดเกี่ยวกับมันนะเมื่อครั้งสุดท้ายที่ฉันอธิษฐานไปฉันก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ต้องกินยาแล้วก็วิตามินเป็นรายวันเลยนะนี่แสดงว่าคิดออกอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมสิ่งที่เกี่ยวข้องกันกับอะไรนะทั้งเฮอร์พิวทั้งเมืองเฮอร์พิวกับฮอร์เจนเซียก็เป็นเทศกาลอธิษฐานไงที่เหมือนกันดังนั้นมันต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันแน่เลยนะอะไรทำนองนี้ก็เริ่มสงสัยกันไปนะเป็นเคล็ดนักสืบไปแล้วตอนนี้โอเคช้าก่อนเดี๋ยวฉันจะกลับมานี่เป็นตำนานอะไรนะนี่เป็นตำรายาแก้พิษในตำนานอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าอะไรนะเนื่องจากว่าหมู่บ้านเรามันสงบสุขฉันเลยไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องมาเปิดตำรานี้ดูอีกครั้งอะไรประมาณนี้โอ้โหชอบคำศัพท์มากเลยนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่างๆไปดูด้วยค่ะโอ้มีส่วนของดอกบัวด้วยนะเรามาดูกันอะไรนี้โอ้ราใบและเมล็ดของดอกบัวนั้นใช้สำหรับจุดประสงค์ยาอะไรนะเมล็ดมีคุณสมบัติในการดีท็อกซ์อะไรมันบางทีเราจะปรุงยาโดยใช้อะไรนะโดยใช้เมล็ดดอกบัวก็ได้นะอะไรแบบนี้เราไม่เคยคิดจะทำยาด้วยดอกบัวมาก่อนด้วยดอกบัวมาก่อนเลยนะเนี่ยอะไรแบบนี้ว้าวไอเดียดีแต่ว่าคุกกี้ในเมืองฮอร์เจนเซียก็ดันแบบว่าอะไรนะก็ดันอะไรนะขออนุญาตปิดนอตีก่อนชอบลืมคุกกี้ในเมืองฮอร์เจนเซียก็ดันอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันคุกกี้ในเมืองฮอร์เจนเซียก็ดันกาดมันไว้อย่างดีนี่สิอะไรอย่างนี้โอเคแล้วเนี่ยเราก็ตัดภาพมาที่คุกกี้2ตัวนี้นะก็คือคุกกี้แยมม่วงก็ฝันเรียกว่างี้ดีกว่าฝันว่าตัวเองได้แบบพบเจอเหตุการณ์ตามที่อธิษฐานไว้ก็คือในฝันเนี่ยได้อะไรนะคุกกี้แยมม่วงก็ได้แบบว่าได้ชนะได้มีชัยชนะเหนือคุกกี้ดาร์กช็อกโก้มาล่าซอสก็คุกกี้ซอสมาล่าก็อะไรนะก็อะไรนะได้เป็นหัวหน้าเผ่าอะไรสมใจทำนองนี้นะแล้วทีนี้พอมันตื่นจากฝันแล้วพบว่าอยู่ในโลกของความเป็นจริงมันก็แบบอยากกลับไปฝันอีกอะไรมานี้นะเนี่ยเห็นปะฉันเหนื่อยที่ตามหาจริงๆในโลกจริงแล้วฉันอยากจะกลับไปในฝันเมื่อกี้ครั้งนึงมันหลอนๆเหมือนกันเนาะใช
่ใช่เนี่ยคุกเอาจริงๆนะเรื่องเนื้อเรื่องคุกกี้รันปีหลังๆอะถามว่าสนุกไหมสนุกแต่มีความดาร์กไหมดาร์กอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็แอบดาร์กมากๆเลยนะเป็นหนึ่งเรื่องที่แอบดาร์กอะอะไรทำนองนี้โอเคเนี่ยฉันต้องการเพียงแค่ฝันเท่านั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยตื่นแต่สองตัวนี้ก็ใต้สติแล้วก็แบบเฮ้ยตื่นอะไรวันนี้อะไรเกิดขึ้นกับพวกเราอะไรเงี้ยมันต้องอยากผิดเพี้ยนไปตั้งแต่อีพระราชวังดอกบัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไอ้มังกรนั้นมันต้องทำอะไรบางอย่างกับพวกเราแน่เลยไปพระราชวังมันตอนนี้เลยโอเคเนื้อเรื่องยาวกันนะแต่ละแชปเตอร์เนี่ยอ่ะต่อมาแชปเตอร์4นะสุดท้ายของใน breakout นะแต่ว่าพอจบอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปต่อใน main story แทนซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับ breakout นี่นะเราก็จะจบแค่ตรง chapter 4นี้นะโอเค story มา chapter 4นี่นะทั้งสองคนนี้ก็มาที่อะไรนะมาที่พยายามมาที่พระราชวังเอ้ยไม่ใช่พระราชวังเขาเรียกว่าอะไรนะ palace เมื่อกี้เราแปลไปเลยนะปราสาทพระราชวังอะไรนั่นแหละคิดไม่ออกโอเคนี่นะสองคนนี้ก็จะแบบกลับมาเจออะไรนะกลับมาเจอมังกรอีกครั้งนึงแต่นั่นแหละทั้งสองคนนี้เนื่องจากว่าแบบมาแล้วมันใกล้กับทะเลสาบก็เห็นตัวเองในน้ำทะเลสาบอีกทีนะอะไรอย่างนี้นะเนี่ยกลับมาหลอนอีกครั้งนึงว่าแบบตามความฝันของตัวเองอะไรอย่างนี้นะตามไม่ใช่ตามความฝันตามคำอธิษฐานของตัวเองอีกทีเนี่ยตามนี้นะเนี่ยมันก็หลอนๆกันไปอะไรอย่างนี้นะอ่านแล้วซีเรียสคืออ่านลงรายละเอียดแล้วซีเรียสตามเนื้อเรื่องจริงๆนะเว้ยเนื้อเรื่องมันสนุกแล้วก็หลอนตามจริงโอเคในส่วนของคุกกี้เบลฟลาเวอร์คุกกี้โสมก็ได้เก็บอะไรนะได้เก็บเมล็ดดอกบัวอะไรพร้อมที่จะไปทำยาโอเคดีอ่ะกลับไปปรุงยากันโอ้เห็นเงานั้นไหมมีคนมาเดินตอนกลางคืนด้วยหรอแล้วก็กลับคนพบว่าแล้วกับคนพบว่าเดี๋ยวก่อนคุกกี้พวกนั้นมันคุกกี้ยาม่วงกับคุกกี้ซอสหม่าล่านี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะเราเหมือนคุกกี้สองตัวนี้ก็เหมือนกำลังจะแบบว่าอะไรนะกำลังจะตกไปในน้ำอะไรประมาณนี้นะเหมือนหลอนๆแล้วก็แบบเหมือนโดนสะกดจิตให้ตกให้กำลังจะตกไปในน้ำอะไรทำนองนี้นะเนี่ยแล้วก็เหมือนอะไรนะลากต้นไม้ลากดอกบัวมันก็แบบว่ากำลังจะแบบรัดตัวคุกกี้2ตัวนี้ไปอะไรประมาณเนี้ยเราต้องเอาลากออกตอนนี้เร็วเลยลากมันแข็งแกร่งเกินไปแล้วก็ยิ่งรัดแน่นเอ้ยถ้าแน่นแน่นไปกว่านี้คุกกี้2ตัวนี้มันจะต้องแบบว่าแตกละเอียดแน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยคำว่าครัมเบิลเนี่ยน่ากลัวสำหรับคุกกี้มากๆนะก็คือการที่คุกกี้แตกก็หมายถึงคุกกี้ตายอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะเราต้องรีบแล้วรีบแล้วก็ทำยาแก้พิษซะอ่ะฉันจะช่วยอะไรอย่างนี้สองตัวนี้ก็แบบว่าช่วยกันเยอะๆกันคือสองคนนี้เป็นพระเอกสองคุกกี้ตัวนี้เป็นพระเอกของเรื่องนี้มากเลยนะทั้งเบลฟลาเวอร์กับคุกกี้โซนอ่ะโอเคฉันจะรีบนะคะอีกนิดเดียวโอเคอีกไม่นานจะปรุงเสร็จแล้วค่ะโอเคเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยนี่มันทำไมมันขมอย่างนี้นี่คืออะไรอะไรประมาณนี้ก็คืออ่ะก็บอกว่าเฮ้ยตื่นแล้วให้กินอะไรเนี่ยอื้อหือขมมากอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทำไมฉันขยับได้แค่ปากฉันล่ะเนี่ยเฮ้ยเอาของเผ็ดมาให้ฉันไม่ใช่ของขมเฮ้ยนี่ที่ไหนเนี่ยทำไมฉันถึงถูกมัดอยู่อะไรประมาณนี้นะอ่ะสองคนนี้ก็คนขมเหมือนได้สติแล้วนะแต่ว่าคนเพราะว่าตัวเองตื่นมาก็คือถูกลากอะไรนะลากดอกบัวอะไรมัดอยู่อะไรประมาณนี้เราต้องเอาลากนี้ออกไปจากตัวให้ได้เร็วที่สุดโอเคเอาออกได้ยังโอเคในที่สุดออกได้แล้วแต่ดูนี่สิมีดอกไม้อะไรนะติดอยู่กับลากเฮ้ยนี่มันดอกไม้ที่เราใช้เพื่ออะไรนะใช้เพื่อสร้างคำอธิษฐานนี่นะมันเน่าแห้งไปแล้วนี่อะไรประมาณนี้เอ้ยมันแห้งหลุดไปแล้วนี่อะไรนั่นหมายความว่าไม่นะไม่มีทางใช่เจ้ามังกรหรือเปล่าที่ควบคุมดอกไม้พวกนี้
ว่าทุกคนก็เริ่มรู้เรื่องราวอะไรอย่างนี้นะเนี่ยก็คนพบแล้วว่าอะไรนะเรื่องการเขียนคำอธิษฐานนะเป็นเรื่องโกหกแน่เลยต้องเป็นแบบว่ากลลวงอะไรสักอย่างของไอ้คุกกี้มังกรดอกบัวเรียงคำไม่ทันคุกกี้มังกรดอกบัวแน่นอนเลยมันเนี่ยทำไมท่านมังกรจะต้องแบบว่าจะต้องใช้คำอธิษฐานของทุกคนทำแบบนี้ฉันจะต้องถามฉันจะต้องรู้ให้ได้แล้วคุกกี้สมก็ด้วยความที่แบบว่าเขาเป็นแบบสไตล์คุณปูเนาะเนี่ยเขาก็จะแบบว่าแนวเขาแหละคำพูดคาแรคเตอร์ของมันก็จะเป็นแนวแบบเหตุผลหลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยให้คิดยังมีเหตุผลทีท่วนเลยนะสาวน้อยไม่ใช่ยังวันในที่นี้ไม่ควรแปลว่าสาวน้อยเอ้ยมันควรจะใช้คำว่าไม่สาวน้อยเอ้ยเอาไปว่าช่างมันนะเนี่ยชอบลงรายละเอียดลึกอีกแล้วโอเคก็คือสรุปว่าจะต้องมีแผนอ่ะแล้วก็ฉันก็มีแผนเด็ดอยู่แล้วนี่คุกกี้โสมมีพระเอกสุดเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีความเคลื่อนไหวบนหน้าน้ำวนสับอะไรคุยกันบนหน้าน้ำมากขึ้นเรื่อยๆมีคุกกี้ตกลงไปในทะเลสาบอีกหรือเปล่าเนี่ยช้าก่อนเราจะช่วยพวกเธอนี่แล้วก็กลับคนพบว่าคุกกี้ที่ตกลงไปก็คือพวกพระเอกพวกนี้นี่เองนะคุกกี้จิงเจอร์เบรฟนี่นะเองช่วยด้วยคุกกี้ซอมบี้ช่วยด้วยคุกกี้สตรอเบอรี่ช่วยด้วยอะไรนะช่วยด้วยไอ้พวกพืชพวกนี้มันจะแบบไม่ปล่อยเข็มทิศเลยเข็มทิศเป็นสมบัติที่คุกกี้ซอมบี้แบบว่าพกติดตัวไว้อยู่นะตามเรื่องราวในเมนสตอรี่นะจนมาถึงแชปเตอร์5นะของเมนสตอรี่นะซึ่งไม่เกี่ยวกับเบรกเอาเฮ้ยพวกเธอเป็นใครเดี๋ยวก่อนพวกเธอคือนี่ติดตามต่อในเมนสตอรี่แชปเตอร์6บทที่6เป็นต้นไปนะจ๊ะนั่นกันก็คือสรุปเรื่องราวก็คือเนี่ยก็กลายเป็นมาเจอกันเพราะว่าคุกกี้แยมม่วงเคยเจอกับพวกคุกกี้ตัวหลักไอ้พวกจิงเจอร์เบรฟคุกกี้สตรอเบอรี่คุกกี้ซอมบี้อยู่แล้วตอนในแชปอะไรนะในเมนสตอรี่แชปเตอร์ก่อนๆอ่ะ1 2 3 4 5จำไม่ได้ว่าอันไหนอะไรเงี้ยนะก็เลยเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องราวที่จะมาเชื่อมโยงกันแล้วก็ให้ไปดูต่อกันเองในเมนสตอรี่แชปเตอร์6นะซึ่งเรื่องราวมันมากเปิดมันก็จะมีการแบบว่าไปเผชิญหน้ากับอะไรนะมังกรมังคุกกี้มังกรดอกบัวอะไรอย่างนี้แล้วก็เผยเรื่องราวอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้นะอ่ะแต่ว่าก็จบในส่วนของ breakout main episode อะไรอันนี้นะครับผมก็แค่นี้เรียบร้อยสำหรับ breakout main episode fragrant lotus paradise นะครับผมก็แค่นี้แหละมันนานมากพอแล้ว อ่ะโอเคสตรีมนี้แค่นี้แล้วครับขออนุญาตไปแล้วไปนอนแล้วกูเจอกันนะครับบ๊ายบายวันสตรีมนี้แค่นี้แหละไว้มีอะไรคราวหน้าก็ที่หน้าสตรีมก็จะไว้มาสตรีมนะครับส่วนอันไอเมนสตอรี่แชปเตอร์6ต่อนี้ก็คงไม่ขอสตรีมนะมันก็เป็นแค่เรื่องราวอ่ะส่วนในด่านก็เอาเป็นว่ามียังไม่มีคอมดีๆที่จะไว้ใช้สตรีมอะไรพวกนี้ยังเหมาะอะไรเงี้ยเนาะก็เลยจะสตรีมแค่ breakout อันนี้